ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ที่ประเทศลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันโดยมีคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้นเวียดนามได้เข้าควบคุมลาวทั้งประเทศอย่างเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เวียดนามกำหนดประชาชนลาวได้รับการกดขี่ข่มเหงจากทหารเวียดนามนานับประการจนสุดที่จะทนได้ดังนั้นชนเผ่าต่างๆที่เป็นเจ้าของประเทศจึงรวมตัวกันจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลเรื่องราวที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินลาวขบวนการกู้ชาติลาวผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่25กังเปาแยกตัวไปแล้วพันตรีหวังไกวือก็กลับคืนสู่สภาพความเงียบในป่าทึบอีกครั้งสัตว์จำพวกแมลงกลางคืนคงรู้ซึ้งถึงความในใจจึงช่วยกันขับกล่อมร้องขานกันอึ่งมีในห้วงความคิดเป็นภาพความหวังเมื่อได้รับชัยชนะจากการขับไล่ศัตรูของคนลาวทั้งประเทศคนลาวจะได้พบความสงบสุขเหมือนเมื่อครั้งบรรพบุรุษมีเสรีภาพมีสันติสุขตามแบบที่คนลาวทั้งประเทศเลือกเอาเองไม่ใช่แบบที่คนต่างชนชาติมากำหนดให้แบบนี้ข้อรุ่งคืนนั้นเสียงนกกลางคืนขานรับกันอีกครั้งแสดงว่ากำลังนักรบชุดต่างๆทยอยมาถึงจุดนัดพบแล้วเวลาที่เหลือตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้จึงเข้าที่พักผ่อนเอาแรงไว้สำหรับวันรุ่งขึ้นกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงกำลังส่วนหนึ่งหายลับเข้าไปในดงลึกเพื่อไปหุงหาอาหารและที่ต้องหลบเข้าไปแบบนั้นก็เพื่อพรางเรื่องแสงเรื่องควันกับภารกิจที่ขาดไม่ได้คือหน่วยสอดแนมกว่า10คนถูกจัดออกไปสังเกตการรอบๆหมู่บ้านโดยจัดวางคนไว้ทุกจุดที่สามารถมองเห็นได้และที่สำคัญก็คือค่ายคลังแสงใหญ่ของทหารเวียดนามซึ่งคนระดับหัวหน้าขบวนการออกไปดำเนินการเองลักษณะเส้นทางเข้าออกบังเกอร์กล้องเลดอาคารที่พักอาคารที่เก็บอาวุธกระสุนจุดที่ตั้งเวรยามแม้แต่แนวกับระเบิดพันตรีหวังไกวือวางแผนแล้วสั่งการทันทีเซมัวเอากำลังไป30คนดับศูนย์เท้าคำไตกับกองหลอนทั้งหมดคืนนี้จะมีคนนำทางไปหากทำก่อนเวลาได้ให้ทำทันทีแต่ถ้าเวลาโอกาสไม่อำนวยให้รอสัญญาณจากกำลังส่วนใหญ่ที่เข้าโจมตีค่ายคลังแสงบีเงียงเอาคนไป80คนเผาบ้านยวนเผาพร้อมกันทุกหลังนะให้รอดูสัญญาณจากค่ายคลังแสงก่อนเพราะการโจมตีคลังแสงจะช่วยดึงกำลังทหารเวียดนามไม่ให้ออกมาช่วยพวกดับไฟได้กังเปาจะเป็นคนนำทางเรื่องนี้ไปเองสำหรับงานควบคุมประชาชนในหมู่บ้านขอมอบให้ท่านเสงว่างก่อนแล้วกันในบ้านนะมีพวกที่เป็นศัตรูเราเยอะเหมือนกันบางครั้งอาจต้องดับศูนย์กันบ้างถ้าจำเป็นหรือถ้าคิดว่าสกัดไม่อยู่จริงๆก็ใช้ไฟนั่นแหละเผาบ้านมันเลยรับรองยังไงมันก็ห่วงบ้านมากกว่าห่วงอย่างอื่นแน่ท่านเสงว่างคิดว่าใช้คนเท่าไหร่ดีสัก 5-60 ก็พอตกลงส่วนที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยวผมรับจัดการเข้ายึดค่ายคลังแสงมันเองการโจมตีคืนนี้เริ่มเวลาสัก 3:00 นคงพอจะได้เหลือเวลามากๆสำหรับการถอนตัวผมเชื่อว่าหลังจากนั้นนะพวกเวียดนามต้องออกติดตามเราแน่ถ้าไม่ตามคืนนี้ก็ต้องพรุ่งนี้เช้านั่นแหละไม่มีใครสงสัยอะไรอีกแต่ละส่วนแบ่งกำลังคนกันแล้วแยกย้ายออกทำงานทันทีพันตรีหวังไกวือแต่งตั้งคนขึ้นมาช่วยในการควบคุมแนวโจมตีอีก3คนเพราะกำลังส่วนโจมตีในครั้งนี้มีทั้งหมด3ส่วนเซียมัวผู้มีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือการมองเห็นในความมืดได้ดีกว่าคนธรรมดาทั่วไปคัดเลือกลูกน้องที่มีความถนัดในการสังหารคนด้วยมือเปล่าได้ครบ30คนตามคำสั่งแล้วแยกส่วนล่วงหน้าออกไปทันทีชุดของเซียมัวเข้าพื้นที่ดับศูนย์โดยมีผู้เฒ่าจากหมู่บ้านเป็นคนนำทางลัดเลาะไปตามแนวป่าตัดผ่านทุ่งที่เคยเป็นไร่ข้าวโพดกระทั่งถึงจุดที่คาดว่าเหยื่อสังหารยังเท้าคำไตจะมาพักดักซุ่มกลุ่มปฏิการเวลายังไม่ถึง2ทุ่มดีเท้าคำไตหัวหน้าบ้านคำหอมผู้มีอุดมการณ์ยึดมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์เวียดนามยังมาไม่ถึงชุดดักซุ่มจึงมีเวลาพอจึงทำการสำรวจพื้นที่ภูมิประเทศก่อนเราพบว่าไม่ต้องดัดแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรอีกเสียมัวตัดสินใจเอาแนวซุ้มไม้เตี้ยๆข้างทางเข้าสู่เถียงนาเป็นแนววางกำลังด้วยความเชื่อมั่นใจว่าพวกเหยื่อสังหารต้องเดินทางเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งตามช่องทางเดินบังคับคงไม่มีใครลงไปเดินในทางที่เป็นตะปุ่มตะป่ำจะโคกดินก้อนดินที่มีซุ้มแห้งต่อสั่งข้าวโพดเป็นแน่แผนการดับศูนย์เหยื่อสังหารถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็คือรอคอยกระทั่งหลังสามทุ่มเล็กน้อยเท้าคำไตชะตาขาดเสียงย่ำเท้าต่อเขาโพดแห้งเสียงคนพูดคุยขณะเดินทางแววมาให้ได้ยินแต่ไกลเสียมัวมองเห็นลางๆตั้งแต่ระยะห่างกว่า100เมตรเหยื่อสังหารเดินเรียงกันมาในระยะต่อเท่าๆกันเหมือนเป็นการเดินแถวปืนในมือทั้งอากาทั้ง M16 ถือด้วยความไม่ระมัดระวังนักทุกคนอารมณ์ดีหัวเราะต่อกระซิบกันตลอดทางไม่มีการสำเนียกระแวงภัยกันเลยพวกซุ่มเตรียมตัวเต็มที่อาวุธปืนถูกวางราบไว้กับพื้นเพราะยังไม่มีแผนใช้งาน
ในมือมีมีดสังหารที่ใบมีดอับไว้ด้วยพิษยางนองกำเกรงแน่นรออยู่ทุกคนทำตัวเงียบกริบแม้แต่ลมหายใจยังเกรงว่าจะดังเกินไปเหยื่อสังหารเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสี่ยหมัวไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้สภาพของเหยื่อสังหารแบบนี้สามารถดับศูนย์ได้เลยไม่ต้องรอเวลาใดๆทั้งสิ้นเท้าคำไตเดินนำหน้ายังอาหารผ่านจุดซุ่มชุดแรกไปคนที่2 3 4เดินตามไปเรื่อยกระทั่งถึงจุดที่ตรงกับคนสุดท้ายของชุดซุ่มเสี่ยหมัวส่งสัญญาณดังลั่นพวกซุ่มลุกขึ้นยืนเต็มตัวจากท่าคุกเข่าหลังพุ่มไม้เท้าก้าวออกไปเพียง 2-3 ก้าวก็ถึงตัวเหยื่อสังหารใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีมีดสังหารในมือรอไว้ก่อนอยู่แล้วก็พุ่งออกไปใบมีดปักเข้าร่างของเหยื่อสังหารจนมิดด้ามทุกคนโดยทั้ง12คนไม่มีใครละแคะละคายมาก่อนเลยพอรู้ตัวก็ปรากฏว่าร่างกายส่วนช่วงอกของตนกลายเป็นปอกมีดไปเสียแล้วเสียงร้องของคนถูกคมมีดร้องลั่นเหมือนเป็นการเตือนให้มือสังหารกระชากใบมีดกลับแล้วแทงใหม่ชั่วพริบตาเดียวคนของเท้าคำตายแต่ละคนโดนเข้าไปคนละไม่ต่ำกว่า2ทีปืนในมือหลุดกระเด็นไม่มีโอกาสลั่นกระสุนแม้แต่กระบอกเดียวเพราะเจ้าของต้องล้ามือจากปืนมากุมบาดแผลเป็นอันดับแรกตามสัญชาตญาณมงกูชาติเล่นบทโหดใช้มือจับยึดคอเสื้อเสือกใบมีดเข้าช่องท้องศัตรูแล้วตวัดปลายมีดให้คว้านอวัยวะภายในบางคนเล่นใช้เท้าถีบให้ล่างเสียหลักเซถลาจนล้มลงไปกองกับพื้นก่อนแทงซ้ำเข้าอีกบางคนเหมือนลำคาญเสียงแหกปากร้องตัดสินใจใช้คมมีดปาดกระเดือกทำลายหลอดเสียงเสียเลยรู้แล้วรู้รอดมงหลายคนไม่แน่ใจผลงานครั้งแรกจึงต้องตามไปซ้ำให้กับร่างที่ล้มไปแล้ววิธีที่มั่นใจที่สุดก็คือต้องทำให้หัวใจของมันหยุดทำงานอย่างเด็ดขาดเซียมัวหนึ่งในระดับผู้นำชั้นรองที่มีประวัติการรบอย่างโชคโชนตั้งแต่ก่อนคอมมิวนิสต์มีชัยชนะในแผ่นดินลาวจำนวนศัตรูที่เขาดับสูญไปแล้วมีจำนวนมากจนบันทึกไม่ไหวการปฏิการที่เด็ดขาดและแน่นอนซึ่งหัวหน้าใหญ่ไว้วางใจทุกครั้งและครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อโอกาสอำนวยจึงไม่จำเป็นต้องรอเวลาสัญญาณโจมตีพร้อมชุดทำลายค่ายคลังแสงเพราะถึงอย่างไรภารกิจครั้งนี้มีเสรีในการปฏิบัติอยู่แล้วผลสุดท้ายความสำเร็จจึงเป็นของเสียมัวจนได้ช่วงเวลาไม่ถึง1นาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยศพของเหยื่อสังหารถูกทิ้งไว้อย่างนั้นทั้งหมดถอนกำลังแล้วไปเสริมกับบิงเงียงทันทีพันตรีหวังไกวือเมื่อนำกำลังวางตามแนวแล้วพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งก่อนเริ่มเปิดฉากโจมตีอย่างจริงจังภารกิจหลักในครั้งนี้คือการเข้ายึดคลังอาวุธไม่ใช่การดับศูนย์ศัตรูซึ่งเป็นภารกิจรองรอบๆค่ายมีคันดินสูงยกพื้นขึ้นมาห่างจากบรรดาแหล่งกำบังต่างๆที่พอมีในค่ายมากเกินไปบังเกอร์ทั้ง8บังเกอร์มีปืนกลกับพลประจำปืน4คนครบตามอัตรารบมุมตรวจการแบบรอบทิศทาง360องศาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าประชิดมันได้ขณะนี้ดูเหมือนกำลังผลป้องกันคลังแสงทั้งหมดเหลืออยู่บริเวณใจกลางค่ายไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่แล้วมาประจำอยู่ตามริมค่ายซึ่งดัดแปลงให้เป็นที่พักนอนนับว่าระบบระวังป้องกันรอบตัวเองนะที่ตั้งของทหารเวียดนามชุดนี้ทำได้รอบครอบดีมากการปฏิบัติการรบจริงๆนั้นบางครั้งแผนการที่กำหนดไว้บนแผนที่ก็ไม่สามารถนำมาปฏิบัติจริงได้เพราะรูปแบบของสถานการณ์มักเปลี่ยนแปลงเสมอผู้นำหน่วยเข้าโจมตีคนใดสามารถปรับแผนและแนวทางการปฏิบัติของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างทันเวลาและเหมาะสมจึงมักได้รับความสำเร็จเสมอโดยว่ายุทธวิธีหรือกลยุทธ์ในการรบนั้นไม่มีหลักหรือกฎเกณฑ์ชี้ตายตัวในแต่ละสถานการณ์ไม่มีใครให้คำตอบที่ถูกที่สุดได้ว่าหลักการของใครดีที่สุดแต่ข้อเท็จจริงในการรบที่จะให้ได้รับชัยชนะจะต้องอ่านข้อมูลรายละเอียดที่มีอยู่ในปัจจุบันจริงๆอ่านให้ออกอย่างทะลุปลุกลงให้เหมือนกับการมองเส้นลายมือตัวเองแล้วปรับเข้าหาสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ในครั้งนี้ก็เช่นกันพันตรีหวังไกวือมองเห็นแล้วว่าหากขืนใช้กำลังหักหันเอาตรงๆคงกระทำได้ยากคนของฝ่ายตนจะต้องได้รับการสูญเสียอย่างแน่นอนลำพังปืนกลในบังเกอร์ทั้ง8จุดกับพื้นดินโล่งเตียนด้านหน้าที่ไม่มีแม้แต่กอหญ้าสักกอเป็นแหล่งกำบังในระยะเกือบ80เมตรรอบค่ายวิธีที่จะผ่านด่านปืนกลทั้ง8ไปได้เห็นจะมีเพียงวิธีเดียวก็คือดำดินเท่านั้นดังนั้นแผนการโจมตีจึงถูกเปลี่ยนแปลงทันทีท่านบิงเงียงหัวหน้าใหญ่สั่งมาให้ท่านเริ่มเผาคุ้มยวนได้เลยแล้วโจมตีให้หนักเพื่อดึงฐานเวียดนามให้ออกจากค่ายสักจำนวนหนึ่งก่อนเพราะในค่ายมันฐานเวียดนามคุ้มกันแข็งแรงมากแล้วคนเยอะด้วยมาเร็วที่รับคำสั่งจากหัวหน้าใหญ่เพื่อไปแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแผนการโจมตีแก่บีเงียงและไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่คนระดับหัวหน้าอย่างบีเงียงจะเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายซ้ำและแล้วคำสั่งเผาก็ถูกกระจายต่อไปตามแนวรบกระทั่งทุกคนพร้อมเสียงคันลังหน้าไม้ดังต่อกันเป็นแนวไม่รุนแรงนักพลันลูกดอกเพลิงก็พุ่งจากแหล่งส่องแสงสว่างเป็นทางพุ่งเข้าปักผนังบ้านหลังคาบ้านหรือแม้แต่ใต้ถุนบ้านจำนวนลูกดอกไม่ใช่ลูกสองลูกแต่มีจำนวนเป็นร้อยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ยไฟไหม้
เสียงภาษายวนดังขึ้นแต่ละคนพยายามตะโกนว่าไฟไหม้ร้องต่อๆกันไปปฏิการบุกปฏิการบุกเสียงภาษายวนอีกเช่นกันแต่พวกมือเพลิงไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรแต่ที่มองเห็นขณะนี้คนเวียดนามมากมายออกมาส่งเสียงร้องเร่งเต็มไปหมดบางคนเอาน้ำราดไฟบางคนใช้ไม้ตีใช้ไม้เขี่ยสุดแล้วแต่ยังไหนจะทำได้เร็วกว่ากันลูกดอกเพลิงยังไม่ลดปริมาณจำนวนไม่น้อยกว่าชุดแรกหนุนเนื่องเข้าไปอีกเวียดนามยิ่งส่งเสียงดังหมงก็ยิ่งยิงหมงบางคนเปลี่ยนเป้าเล็งเลือกเอาจุดที่คิดว่าดับไฟยากๆบ้านใดหลังคาเป็นหญ้าดูเหมือนจะไม่มีทางดับได้แน่พวกข้างไหนถอยออกมาพวกน้องจะเริ่มยิงเร็ว